วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเพลง conversation นะคะสบายดีหรือเปล่านะคะรับรองว่าออกข้อสอบบ่อยมากๆค่ะการสวัสดีทักทายกันมี3รูปแบบค่ะได้แก่แบบที่เจอกันวันแรกนะแบบที่ถามสารทุกสุขดิบเจอกันทุกวันนะเจอกันบ่อยๆและสุดท้ายก็คือไม่เจอกันเป็นเวลานานแล้วนะคะเราลองมาฟังเพลงกันดีไหมคะนะคะเดี๋ยวขอแตกศัพท์เพิ่มเล็กน้อยค่ะนะคะเดี๋ยวยังไม่หมดนี่นานะคะมีอันนี้อีกนิดนึงนะคะลูกนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะจากเนื้อเพลงนะคะท่อนสุดท้าย2ประโยคสุดท้ายนะคะ long time no see แปลว่าอะไรคะไม่ได้เจอกันนานเลยจริงๆอันเนี้ยแกมมาแตกมากเลยค่ะ long time no see เนี่ยแต่เขาก็พูดกันจนเป็นที่ใช้กันแล้วนะพี่พูดจริงๆว่าฝรั่งเนี่ยพูดแกรมมาผิดไหมคะลูกจะมา no see ได้ไง no ต้องบวกคำนามใช่ป่ะนะเช่นอะไรคะไม่มีเงิน no อะไร no money ไม่มีเวลา no อะไร no time ไม่มีแฟน no อะไรNo boyfriend นะอย่ามองมาทางพี่ค่ะหยาบคายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดมากเลยนะคะแกรมม่าเนี้ยรับไม่ได้ค่ะแต่ก็พูดกันจะรับได้ไปแล้วอะจริงๆต้องแบบว่า long time I haven't seen you for a long time หรืออะไรเงี้ยนี่บอกที่ถูกแกรมม่าหรือว่านะคะเป็นแบบ I didn't see you ไม่เจอเลยอะไรเงี้ยแต่นี่กลายเป็น no see ค่ะนะคะน้องๆค่ะและสุดท้ายตอนเนี้ยเธอทำอะไรอยู่นะคะ what have you been up to น้องสังเกตค่ะHave, has หัวกับช่อง3แถวบ้านเรียกเลยนะลูก present เผลออะไร perfect นะคะอีกแล้วใช่ไหมเวลาไม่ได้เจอกันนานๆจะใช้มุกนี้ตลอดนะคะสรุปพร้อมกันครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนเงยหน้านี้ไม่ต้องจดแล้วนะลูกทักทายเฉพาะการเจอกันรู้จักกันครั้งแรกใช้ how อะไรคะ how do you do แต่ what's up เป็นสแลงใช้ในหมู่วัยรุ่นแปลเป็นไทยแปลว่าอะไรว่าไงอย่างเงี้ยเป็นไงบ้าง yo man อะไรเงี้ยนึกออกไหม what's up man นะคะจำได้ไหมพี่แนนบอกว่านอกจากเราจะรู้สถานการณ์แล้วเราต้องรู้สถานภาพของผู้พูดกับผู้ฟังด้วยทุกคนค่ะนะคะกลับมาที่พี่แนนสักแป๊บนึงก่อนนะคะอย่างคำว่า WhatsApp เนี่ยไปใช้ทั่วไปได้ไหมคะนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะเวลาเราไปเจอนะผู้ใหญ่เงี้ยเจอผู้ใหญ่นะคะอย่างเราเจอแบบว่าคุณแม่ก็ได้ค่ะนะคะคุณแม่เดินเข้าบ้านมาอยากจะแบบว่าทำตัวโจ๋งไงแม่ What's up man ถูกถีบกระเด็นออกจากบ้านเลยนะคะคือบางบ้านอาจจะได้ก็ได้นะเพราะเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าเราควรจะมีสัมมาคารวะนะคะคนไทยเนี่ยน่ารักตรงที่ให้ความเคารพอันนี้แถวบ้านเรียกอะไรคะสถานภาพของผู้พูดกับผู้ฟัง stay อะไรนะ status stay อะไรเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ในหมู่เพื่อนหรือใช้กับผู้ใหญ่คะเด็กๆคะดีมากค่ะน่ารักมากๆเลยงั้นเราต้องรู้การใจของแต่ละตัวเจอกันครั้งแรกว่าไงนะ how อะไร how do you do นะคะคำนี้ก็มีแบบแนวเป็นแสลงได้ด้วยไปดู visualizer กันค่ะนะคะอ่ะนะคะไปที่นะคะกระดานกันนะคะ how do นะคะน้องพูดตามพี่ how do นะคะน้องๆคะมันจริงมันมาจาก how do you how do you นะ how do you how do youนะแล้วจริงๆตัวเนี้ยมันก็มาจากคำว่า how do you อะไรน้องพยายามนิดนึงนะคะลูกมันอาจจะกลายกันมานิดหน่อยแต่มันใช้ในการทักทายเฉพาะเจอกันครั้งแรกนะคะได้แดงคะ how do you do 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 how do ใกล้กันมากนะคะน้องบอกว่าอย่าฮือฮาค่ะนะคะน้องว่ามันใกล้กันไหมคะพยายามนิดนึงการเรียนภาษาอังกฤษต้องมีต่อมจินตนาการเยอะๆค่ะนะคะน้องๆฮะเอาใหม่พร้อมกัน how อะไรคะพูดตามพี่ how do you do how อะไรย่อเป็น how do น่ารักมากแล้วน้องฮะน้องรู้ไหมว่า may the god be with you นะคะขอให้พระเจ้าจงอยู่กับคุณนะขอให้พระเจ้าคุ้มอะไรคะคุ้มครองคุณใช่ไหมคะนะคะอย่าง Star Wars ก็แผลงไปว่าขอให้เธอจงมีพลังนะ May the Force be with you เคยได้ยินป่ะ May the Force be with you นะเวลาพวกหนังอวกาศชอบพูด May the Force be with you ขอให้เธอจงมีแรงและมีพลังอะไรเงี้ยนะคะนะคะน้องเชื่อไหมไอ้ May the God be with you เนี่ยให้ทายค่ะพูดเร็วๆนะคะแล้วกลายเป็นคำว่าใช้ในการล่ำลาน้องพยายามใช้จินตนาการร่วมนิดนึงนะคะ
May the God be with you. 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 Good bye. น้องๆฮะเพราะฉะนั้นพร้อมกันค่ะ How do you do? สามสี่พูดตามที่ค่ะ How do you do? 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 How do? ค่ะน้องฮะแล้วอะไรคะเด็กๆคะอ่านต่อค่ะลูกนะคะมีอะไรมาอัปเดตหรือเปล่ามีอะไรมาอัปเดตหรือเปล่าเขาใช้สำนวนอะไรคะ What are you up to จดลงไปนะ What are you up to จะเป็นแนวนี้ว่าเธอมีอะไรมีข่าวคราวอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ How is it going ก็ทักทายเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ซีเรียสค่ะลูกนะคะเพราะพี่ว่าเดาได้ละทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปเป็นยังไงนะก็คือทักทายเรื่องทั่วๆไปนั่นเองนะเพิ่มให้ได้ไหมลูกเวลาน้องเคยสงสัยไหมว่ามันจะสบายดีอะไรกันนักหนาตอบเด็กอื่นบ้างได้ไหมน้องเชื่อไหมคะคำว่า fine เนี่ยพี่ไปเจอฝรั่งเนี่ยแทบไม่ได้ใช้กันเลยโดยเฉพาะในฝั่งอเมริกานะคะเขาจะแบบ how are you doing oh I'm good very good I'm good good ฉันสบายดีไม่มีใครใช้ fine thank you and you thank you teacher นะคะไม่มีนะคะในชีวิตประจำวันเขาไม่ใช้กันค่ะมาดู varieties หรือว่าความหลากหลายของมันกันนะคะก็เหมือนเดิมแหละ same ว่าอะไรคะเด็กๆคะ same อะไร same as usual ออกเสียงค่ะ same as always ถูๆถ่ายๆพอไปได้ว่า getting by ออกเสียงค่ะงั้นๆแหละ so so น่ารักมากค่ะนะคะงั้นๆอ่ะเรื่อยๆนะคะเราใช้นะคะคำเหล่านี้ค่ะ same as usual same as always getting by และ so so จริงๆคำที่แบบง่ายที่สุดของแปลว่าแบบพอใช้ได้เนี่ยคำว่าอะไรรู้ไหมโอเคคำว่าโอเคถ้าฝรั่งบอกว่าโอเคเนี่ยแปลว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือเปล่านะคะแปลว่ามันต้องถูไถจริงๆอ่ะมันต้องแบบโอเคแบบไม่ได้แปลว่าดีนะไม่ได้แปลว่าแบบดีมีความสุขสบายแปลว่าแบบพอทนเนี้ย how are you doingWell, I'm okay. นะคะแปลว่าอะไรคะสบายดีมากหรือว่างั้นๆน่ะอ๋อพอถูไถใช่ไหม I'm okay. Right. Yeah, I'm okay. นะคะอันนี้ก็จะออกแนวแบบว่ามันนะงั้นๆน่ะนะเท่ากับคำว่าอะไรนะเด็กๆ so อะไร so 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 อะไร ถ้าบอกไม่สบายบ้างจะได้ไหมได้ not so อะไร not so well ออกเสียงค่ะ not greatNot so great. และแสลงนะคะที่ใช้พูดกับกลุ่มเพื่อนๆนะคะหรือคนที่สนิทแบบว่าเลวร้ายเนี่ยเราใช้ว่า crummy ออกเสียงค่ะ crummy อย่าสับสนกับ yummy นะคะถ้า yummy นี่แปลว่าอะไรคะอ๋ออะไรคะที่แปลว่าอร่อยคะเด็กๆคะ delicious อะไร delicious นะคะออกเสียงค่ะ deliciousTaste อะไรคะ Tasty นะคะเอาใหม่พร้อมกันนะอร่อยว่าอะไรย้ำอะไร Yummy Tasty Delicious น้องๆฮะไม่สบายเราใช้อะไรนะอีกครั้งพร้อมกัน How are you doing นะคะแนนสอบเพิ่งออกมาได้ข่าวว่านะคะอะไรคะเราได้ร้อยนะคะแต่ไม่ใช่หนึ่งวิชาแต่เป็นสี่วิชารวมกันได้ร้อยนะคะงั้นเราก็เลยบอกไปว่า Crumb อะไร Crummy Crumb อะไรและน้องๆฮะอันนี้เก๋มากทุกคนจดลงไปค่ะลูกบางครั้งนะคะเวลาเราทักทายกันโดยเฉพาะพวกร้านอาหารเนี้ยเราไปซื้อแม็กนะคะแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นคำทักทายที่ไม่ได้ต้องการคำตอบไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกพายุเข้ามันก็ทักกันอย่างนี้ค่ะ It's nice day isn't it It's a nice day isn't it โทษค่ะนะคะ It's a nice day isn't itถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับเราก็จะไม่ตอบ no it isn't นะคะนึกออกมามันดูหยาบคายอะค่ะคือเขาอุตส่าห์ทักเราด้วยมารยาทใช่ไหมวันนี้สวัสดีเป็นวันที่ดีนะว่าไหมก็ตอบไป yes อะไร yes it is นะคะเป็นคำทักทายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคำกล่าวลาเนี่ยก็จะมามุกนี้เหมือนกันถ้าตอนทักไม่ได้ทักอย่างนี้ตอนลาจะบอกว่าขอให้เธอมีวันที่ดีคุ้นไหม have a nice อะไรHave a nice day. เคยได้ไหม Have a nice day. ซื้อเบอร์เกอร์เสร็จนะจ่ายเงินทอนอะไรคือทุกอย่างเลย Have a nice day. Bye. ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ถ้าไม่อยู่ตอนลาก็มาอยู่ตอนทักแทน Hi.
It's a nice day, isn't it? Yes, it is. นะคะเงี้ยก็คุยกันบลาบลาบลาไปเรื่อย It's lovely today, isn't it? เงี้ยนึกออกป่ะเป็นคำทักทายรูปแบบหนึ่งไม่ว่าฝนตกใดอพายุเข้าต้องตอบ Yes อะไร Yes, it is. Yes อะไรเพราะเขาไม่ได้ต้องการจะนะคะแบบว่าเราไม่ได้สนิทจริงๆอ่ะถ้ากับเพื่อนที่สนิทจริงๆเนี่ยค่อยตอบตามตรงแต่ถ้าตามมารยาทเราก็ต้องตอบไป Yes, it is อยู่แล้วค่ะนะคะน้องๆคะร้องเพลงกันดีไหมคะลูกเชื่อไหมว่าเราจะจำศัพท์ได้นะคะพี่นะคะภูมิใจกับเมโมโลดี้นะคะหรือว่านะคะบทเพลงที่ใช้ในการเรียนของเรามากๆเลยเพราะว่าขนาดฝรั่งชาวอังกฤษนะคะยังเชิญให้พี่ไปสอนเมโมโลดี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราร้องเล่นๆหรือร้องไปสอบคะนะคะนี่แน่ค่ะว่าประกันกันนะมิวสิกมาตั้งแต่ต้นเพลงเลยก็ได้ค่ะน้องคะช่วยกันนะคะลูกตอนนี้เป็นการปรับสมองนะคะให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่ายิ่งเรามีความหมายทางอารมณ์เมื่อไหร่นะยิ่งเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะอยากให้น้องๆร้องตามพี่เลยพร้อมกัน How do you do? It's nice to meet youHow's life? How's everything with you? What's up? What's new? What are you up to? How is it going? How are things going? How are you doing? How are you going? How are you getting on? น้องว่าเราจะร้องทันมันไหมคะรับรองเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวน้องจะร้องได้ค่ะนะคะขอไฟดิฉันด้วยได้ไหมคะจะได้หน้าตาดีขึ้นค่ะไฟค่ะไฟนะคะโอเคน้องๆคะไหนลองมีสมาธิพร้อมกันค่ะนะคะสามสี่เอ้าจากวันแรกฉันก็บอก How do you do? It's nice to meet you ต่อมา How are you? How's life? How's everything with you?What's up, what's new? What are you up to? How is it going?